ครับทุกวันศุกร์ฮะเรามีนัดกับน้องแฮชแมนนะแล้วน้องแฮชแมนนะจะพาคุณผู้ชมและน้องลูกปัดนะไปพบกับนักตุ๋นหน่อยฮะตอนแรกพูดนักตุ๋นนี่ตกใจคิดว่าแก๊ง18มงกุฎไม่ใช่นะตกใจไหมนักตุ๋นที่ว่านี่เป็นการตุ๋นฮะตุ๋นวัตถุดิบฮะให้มันเปื่อยนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมฮะไปร้านก๋วยเตี๋ยวหมูบะช่อไข่ใหญ่นะเตี๋ยวนักตุ๋นนะครับอยู่ติดกับตลาดศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีฮะเมนูที่หลายคนนะชื่นชอบก็คือต้มยำไข่ใหญ่นะฮะก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับใครมาก็ต้องสั่งนะฮะในชามดูดีๆนะฮะจะประกอบไปด้วยไก่นะฮะแล้วก็มีไข่ไก่สุกแบบยางมะตูมฮะห่อด้วยหมี่หยกหมูเด้งนะฮะขนาดเท่าผลแก้วมังกรนะฮะแล้วก็นำไปต้มสุกนะฮะเสิร์ฟพร้อมลูกชิ้นหมูกว่า10ลูกนะฮะนี่ฮะก็เป็นไข่ไก่ไงต้มสุกๆแบบนี้นะครับยังมีลูกชิ้นหมูกว่า10ลูกน้ำซุปร้อนๆรสชาติเข้มข้นนะชามนี้นะฮะขายอยู่ที่100บาทครับนอกจากนี้ยังมีเตี๋ยวต้มยำจัมโบ้ฮะใช้หมูเด้งฮะปั้นกับชามนะฮะให้เหมือนภาชนะแบบนี้นะฮะแล้วนำไปลวกจนสุกแล้วใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวพร้อมเครื่องลงไปครับแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นฮะมีข้าวหน้าคากิมีหลากหลายเมนูคากิก็หิวขึ้นมาทันทีนะฮะคากินะฮะข้าวหน้าคากิเนี่ยขายอยู่ที่50-60บาทนะครับแต่ละวันนะฮะเราจะใช้เนื้อหมูสับวันละ10กิโลกรัมฮะเนื้อหมูเด้งวันละ20กิโลกรัมนะครับแม้ตอนนี้วัตถุดิบจะขยับราคาขึ้นนะฮะกิโลกรัมละ200กว่าบาทนะครับแต่ก็ยืนยันนะครับจะขายในราคาเท่าเดิมนะครับใครสนใจไปอุดหนุนก็ได้ฮะเตี๋ยวนักตุ๋นฮะที่จังหวัดราชบุรีฮะโทรไปก่อนก็ได้ฮะ0816146999หยุดทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนคงจะทราบดีเป็นวันอะไรนะฮะค่ะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ